คอยเถอะวันนี้จะหยิบยกภาพยนตร์เกาหลีแนวรามาครอบครัวมาฝากทุกท่านกับเรื่องที่มีชื่อว่าแคสิโอเปียดุดดาวส่องแสงนำทางแห่งชีวิตเป็นเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างพักซูจินเธอเป็นทานายความสาวมากความสามารถ หลังจากเธอแยกทางกับอดีตสามีเธอก็พาลูกสาวที่ชื่อว่าจีนาย้ายมาอยู่กับเธอที่บ้านพักหลังเล็กๆซึ่งชีวิตหลังการเริ่มต้นใหม่ของเธอนั้นกำลังจะไปได้ดีอยู่แล้วแท้ๆแต่แล้ววันหนึ่งฝันร้ายที่น่ากลัวก็ได้เกิดขึ้นกับเธอหลังจากเธอประสบอุบัติเหตุเธอก็ตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคอัลไซเมอร์พอผู้เป็นพ่ออย่างพักอินูรู้ข่าวเขาจึงรีบย้ายมาดูแลนางเอกที่บ้านวันเวลาล่วงเลยผ่านไปโรคที่นางเอกเป็นอยู่ก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนเธอไม่สามารถทำงานได้เหมือน เคยสุดท้ายนางเอกก็ได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นทนายเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนางเอกจะดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่สำนักงานทนายความนางเอกกำลังวุ่นวุ่นกับการทำคดีของบริษัทน็อตเบกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องธุรกรรมทางการเงินซึ่งในระหว่างนั้นพี่เลี้ยงที่เธอจ้างให้มาดูแลจีน่าก็ได้โทรมาลางงานกับเธออย่างกระทันหันพี่เลี้ยงให้เหตุผลกับนางเอกว่าเธอมีธุระด่วนต้องไปทำและเย็นนี้คงไปรับจีน่าที่โรงเรียนแทนนางเอกไม่ได้นางเอกที่ได้ฟังก็รู้สึกโมโหมาก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่เลี้ยงลาง,งานพ่ำเพื่อแบบนี้พอดุด่าก,ก็แสดงอาการไม่พอใจอีกนางเอกสุจทนกับพฤติกรรมของพี่เลี้ยงเธอเลยไล่พี่เลี้ยงสาวคนนั้นออกไปซะทันทีที่วางสายจากพี่เลี้ยงสาวนางเอกก็โทรไประบายเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อบอกนางเอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเขาจะไปรับจีน่าที่โรงเรียนแทนเธอเองนางเอกตอบตกลงพร้อมกับก,บกำชับพ่อว่าถ้ากลับมาถึงบ้านกันแล้วห้ามให้จีน่าดูการ์ตูนเด็ดขาดให้เธอนั่งติวหนังสืออย่างเดียวพอเพราะอีกไม่กี่สัปดาห์ เธอจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วพ่อแกล้งตอบตกลงไปงั้นแต่พอเขาไปรับจีน่ากลับมาบ้านแล้วเขาก็อนุญาตให้จีน่าดูการ์ตูนตามสบายตอนนี้แม่ของหลานไม่อยู่หลานอยากทําอะไรก็ทําไปเลยในขณะที่สองตาหลานกําลังคุยกันอย่างมีความสุข ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ตรงมาหาพวกเขาสองตาหลานรู้ได้ในทันทีว่านั่นคือนางเอกด้วยความที่ไม่อยากโดนนางเอกบนคุณตาเลยรีบเอาขนมไปซ่อนที่ห้องครัวส่วนจีน่าก็เนียนนั่งติวหนังสือที่โตะ๊ะสองตาหลานพยายามทำตัวไม่ให้มีพิรุษแต่แล้วก็มีวายโดนนางเอกจับโป๊ะจนได้และบรรยากาศภายในบ้านก็เงียบลงโดยอัตโนมัติ นางเอกหันไปถามจีน่าว่าทําการบ้านหรือ,อยังหนังสือหนังหาติวถึงไหนแล้วแล้วไดอารี่ที่แม่ให้เขียนละ่ะลูกได้บันทึกบ้างหรือ,อยังวันนี้จีน่าได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับงงก่อนหน้านี้นางเอกเป็นคนบอกเองแท้ๆว่าไม่ต้องจดบันทึกอะไรลงในไดอารี่แล้วเพราะงั้นจีน่าก็เลยไม่ได้ทํานางเอกปฏิเสธว่าเธอไม่เคยพูดแล้วก็ต่อว่าจีน่าว่าเธอขี้เกียจนู่นนี่พอจีน่าเจอประโยคนี้เข้าไปเธอก็งอนนางเอกหนักมากและคืนนั้นสองแม่ลูกก็ไม่คุยกันอีกเลยตัดมาช่วง จีน่ารู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเลยขอร้องให้คุณตามานอนเป็นเพื่อนที่ห้องซึ่งคุณตาก็ยอมตามใจหลานแต่โดยดีคุณตาบอกจีน่าว่าอย่าไปถือโทษโกรธเครืองแม่เลยที่แม่เคร่งครัดแบบนั้นก็เพื่ออนาคตของหลานนั่นแหละ หลังจากคุณตาส่งจีน่าเข้านอนแล้วคุณตาก็ไปหาหนางเอกที่ห้องทำงานและถามนางเอกว่าได้พี่เลี้ยงคนใหม่หรือยังซึ่งนางเอกก็บอกว่ายังหาไม่ได้เพราะงั้นคุณตาเลยเสนอนางเอกว่าเขาจะมาดูแลจีน่าให้เองในช่วงนี้ส่วนนางเอกก็รีบเคลียร์งานตัวเองให้เสร็จก่อนที่จีน่าจะบินไปต่างประเทศก็พอนางเอกครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบตกลงกับผู้เป็นพ่อไปหนูฝากจีน่าด้วยนะคะพ่อและภารกิจแรกของคุณตาก็เริ่มขึ้นในเช้าวันถัดมานั่นก็คือการปลุกจีน่าไป เรียนพิเศษซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยที่ต้องหลอกล่อเด็กน้อยไปเรียนพิเศษในวันหยุด นางเอกเอาของเล่นมาล่อก,ก็แล้วโน้มน้าวยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นผลสุดท้ายนางเอกเลยต้องงัดไม้เด็ดออกมาใช้โดยนางเอกให้สัญญากับจีน่าว่าถ้าลูกยอมไปเรียนพิเศษกับครูเดวิดแม่จะให้ลูกไปเล่นกับเพื่อนๆหนึ่งวันพอจีน่าได้ยินเช่นนั้นเธอเลยยอมไปเรียนพิเศษแต่โดยดีตัดมาช่วงคำคำหลังจากจีน่าเรียนพิเศษเสร็จเธอก็วิ่งมาทวงคำสัญญาจากนางเอกถ้าว่านางเอกกลับจำไม่ได้ว่าตัวเองไปเอ่ยปากสัญญาอะไรกับจีน่านั่นเลยทำให้จีน่างอนนางเอกอีก ครั้งและก็เป็นคุณตาเช่นเคยที่เข้ามาปลอบใจจีน่าหลานรักคุณตาพูดเหมือนเดิมว่าอย่าไปโกรธนางเอกเลยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แม่ที่บางครั้งจะพูดไม่ค่อยเข้าหูลูกบางทีก็มีอาการหลงหลงลืมลืมบ้างอย่าไปถือสาอะไรนักเลยหลังจากคุณตาออกจากห้องไปได้ไม่นานนางเอกก็เข้ามาง้องจีน่านางเอกบอกว่าเธอจะทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้จีน่าได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และสองแม่ลูกก็หายงอนกันในที่สุด เช้าวันต่อมาจีน่าก็ได้ออกมาเล่นกับเพื่อนๆสมใจอยากโดยมีคุณตากับนางเอกนั่งดูอยู่ห่างๆก่อนกลับจีน่าวิ่งมาบอกนางเอกว่าเธอได้ซ่อนของขวัญบางอย่างไว้ในสวนแห่งนี้และได้ทําสัญ,ญลักษณ์ทิ้งไว้ให้นางเอกตามหาด้วยแม่สัญญากับหนูนะคะว่าแม่จะมาตามหาของขวัญชิ้นนั้นนางเอกตอบตกลงพร้อมกับให้คํามั่นสัญญาว่าเธอจะตามหาของขวัญชิ้นนั้นให้เจอจะไม่ลืมเด็ดขาดและทั้งสคนก็ดําเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุข และแล้ววันที่จีน่าจะบินไปต่างประเทศก็ามาถึงในขณะที่นางเอกกำลังขนกระเป๋าจีน่าขึ้นรถทันใดนั้นหัวหน้าก็รีบร้อนโทรมาขอไฟางานจากเธอนางเอกปฏิเสธว่าตอนนี้อย่างมีว่างเธอต้องรีบไปส่งลูกสาวที่สนามบินนางเอกอธิบายยังไงก็แล้วพูดดีๆด,ด้วยก็แล้วแต่หัวหน้าของเธอก็ไม่ยอมรั้นจะเอาไฟางานตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้ได้นางเอกไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องจำใจกลับเข้าไปในบ้านและส่งไฟางานบ้าบอน,นั่นให้มันจบ,จบ ซึ่งหลังจากเธอจัดการเรื่องนี้เสร็จเธอก็รีบเดินมาหาพ่อและจีน่าที่รถทว่าสองคนนั้นกลับหายไปแถมรถของเธอก็ไม่ได้จอดไว้ที่เดิมด้วยนางเอกรู้สึกว่ามันแปลกๆชอบกลนเธอเลยโทรไปถามพ่อว่าตอนนี้อยู่ไหนพ่อโมทําอะไรอยู่คะเดี๋ยวก็ไปส่งจีน่าที่สนามบินไม่ทันหรอกพ่อได้ยินแบบนั้นก็ช็อกไปชั่วขณะก่อนจะเตือนความจํานางเอกว่าจีนานะ่าบินไปอเมริกาแล้วเราเพิ่งไปส่งจีน่ามาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนลูกจําไม่ได้แล้วเหรอซูจินนางเอกไม่เชื่อและคิดว่าพ่อโก เธอเลยโมโหจนขาดสติและได้เผลอขับรถออกไปข้างนอกจนประสบอุบัติเหตุซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนางเอกก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจดูอาการคุณหมอบอกนางเอกว่าโชคดีที่ร่างกายเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ข่าวร้ายก็คือคุณหมอพบความผิดปกติบริเวณสมองของนางเอกและสันนิษฐานว่านางเอกเป็นโรคอัลไซเมอร์พอนางเอกได้ยินประโยคนั้นหัวใจของเธอก็แหลกสลายไม่เหลือชิ้นดีนางเอกพูดตัดพ้อกับพ่อว่าอายุเธอยังน้อยๆอยู่เลยชีวิตก็ก กำลังไปได้สวยแต่ทําไมโชคชะตาถึงกลั่นแกล้งเธอแบบนี้พ่อทําได้เพียงให้กําลังใจเธออยู่ข้างๆถึงแม้เขาจะรู้อยู่เต็มอกว่าโรคที่นางเอกเป็นอยู่น,นั้นไม่สามารถรักษาให้หายได้พ่อรู้ว่าลูกเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนที่ผ่านมาลูกทําดีที่สุดแล้วซูจินเวลาต่อมาคุณหมอเรียกนางเอกมาที่ห้องตรวจอีกครั้งเพื่อทําการทดสอบความจําของเธอซึ่งช่วงแรกๆที่คุณหมอถามอะไรไปนางเอกยังคงจําทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแต่พอทดสอบช่วงหลังๆนางเอกก็เริ่มมีอาการหลงหลง มมแม้แต่เส้นทางกลับบ้านเธอก็ยังคิดอยู่นานกว่าจะจําได้เมื่อพ่อเริ่มเห็นความผิดปกติของนางเอกเขาเลยจดบันทึกอาการเหล่านั้นลงในสมุดและศึกษาข้อมูลเรื่องโรคอัลไซเมอร์เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไว้รับมือกับนางเอกเช้าวันต่อมานางเอกยังคงไปทํางานเหมือนปกติ แต่ทันทีที่เธอเก้าวเข้ามาในห้องประชุมทุกคนต่างก็มองเธอด้วยสายตาแปลกๆเพื่อนร่วมงานคนนึงแซนางเอกว่าเธอแต่งตัวบ้าบออะไรมาทำงานคิดว่ามันเหมาะสมแล้วหรือไงนางเอกเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองใส่ชุดไม่เหมาะสมเธอเลยขออนุญาตหัวหน้าไปซื้อชุดใหม่หัวหน้าขี้เกียจทะเลาะก,กับนางเอกก็เลยยอมให้เธอไปแต่โดยดีทางด้านของผู้เป็นพ่อหลังจากเข้าไปซื้อของเสร็จ ระหว่างทางที่เขาเดินกลับบ้านเขาก็เหลือไปเห็นครอบครัวหนึ่งกำลังส่งแม่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ขึ้นรถศูนย์บำบัดพ่อได้โอกาสเลยเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าช่วงนี้ศูนย์บำบัดเปิดรับคนไข้หรือยังตอนได้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่เปิดรับแต่เพื่อนบ้านจุนอินก็ช่วยขุยให้พ่อจนในที่สุดพ่อและนางเอกก็ได้เป็นสมาชิกใหม่ของศูนย์บำบัด วันเวลาล่วงเลยผ่านไปอาการของนางเอกก็เริ่มซุดตัวลงล่าสุดเธอนั่งประชุมกับเพื่อนร่วมงานเรื่องคดีบริษัทน็อตเบกจู่ๆเธอก็จําไม่ได้ว่าตัวเองเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีไปไว้ที่ไหนเพื่อนร่วมงานถา,ถามอะไรเธอก็ตอบไม่ได้พอทุกคนได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็รุมต่อว่านางเอกและบอกว่านางเอกกําลังจะพาทีมไปสู่หายนะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่หนักหน่วงนางเอกก็พูดส่วนขึ้นมาว่าฉันเป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะ ตัดภาพมาที่พอ่อเขามาที่ศูนย์บำบัดผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หลังจากเขาทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่แล้วเขาก็ได้เล่าวาการของนางเอกให้ญาติผู้ป่วยฟังและก็ถือโอกาสนั้นขอโทษนางเอกด้วยที่ปล่อยให้เธอเติบโตมาเพียงลำพังผมไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่ลูกยังเด็ก ผมแทบไม่ได้ข่าวคราวของลูกเลยมารู้อีกทีก็ตอนที่เธอสอบติดทนายแล้วที่ผ่านมาเธอกัดฟันสู้มากเพื่อที่ตัวเองจะได้มีงานดีๆทำแต่เมื่อทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดีเธอก็ดันมาเป็นโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาหายยิ่งพ่อพูดพ่อก็ยิ่งเสียใจที่ผ่านมาเขารู้สึกผิดมากที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างนาง,งเอกเวลาลำบาก เพื่อที่จะแก้ไขเรื่องเหล่านั้นพ่อเลยใช้โอกาสนี้แหละเพื่อทดแทนให้นางเอกอีกทั้งยังสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะดูแลนางเอกให้ดีที่สุด ตัดภาพมาที่สำนักงานทนายความทุกคนรู้สึกกังวลกับเรื่องนางเอกมากนางเอกไม่อยากเป็นภาระให้กับทีมเธอเลยเสนอให้ทีมเขียนเธอทิ้งซะส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีบริษัทน็อตเบกที่หายไปเธอจะเป็นคนรับผิดชอบเองโดยเธอจะใช้หลักฐานที่เธอป่วยยื่นให้ศาลพิจารณาแค่นั้นบริษัทน็อตเบกก็เอาเรื่องเธอไม่ได้แล้วและทีมก็ไม่โดนฟ้องกลับด้วยหัวหน้าทีมสงสารนางเอกอยู่ไม่น้อยแต่เพื่อความอยู่รอดของทีมเขาเลยต้องจำใจทำตามที่นางเอกบอกและเวลาต่อมา นางเอกก็ได้ยื่นเรื่องลาออกหลังจากเธอเก็บข้าวของที่ทำงานเสร็จ เธอก็ตรงไปรับรถที่อู่และลองขับรถกลับบ้านด้วยตัวเองดูอีกครั้งถ้าว่าทำยังไงเธอก็จำเส้นทางไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเป็นพ่อที่มารับเธอกลับบ้านนางเอกรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระมากเธอเลยบอกพ่อไหวลวงนาว่าถ้าวันหนึ่งเธอจำอะไรไม่ได้อย่างถาวรช่วยเอาเธอไปไว้ที่บ้านพักคนชาราด้วยและที่สำคัญอย่าให้จีน่ารู้เด็ดขาดว่าเธอเป็นโรคนี้นางเอกพูดวนๆแบบนี้อยู่สามๆพ่อโน้มตัวไปกอดน,นางเอกอย่างอ่อนโยนพร้อมกับให้คำมั่นกับนางเอกว่าเขาจะเก็บ เรื่องนี้เป็นความลับจะไม่ให้จีน่ารู้เด็ดขาดจากนั้นสองพ่อลูกก็ตรงไปที่ศูนย์บำบัดเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆซึ่งในระหว่างที่ทำกิจกรรมอยู่หนึ่งในสมาชิกที่เข้ารับการบำบัดก็มีอาการไม่ค่อยสู้ดีนักอีกทั้งยังขับถ่ายของเหลวออกมาอย่างไม่รู้ตัวด้วยพอนางเอกเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นอาการป่วยของเธอก็ก,กำเริบกระทันฐานาเพื่อนบ้านจุนอินเห็นท่าจะไม่ดีเลยบอกให้พ่อพานางเอกกลับบ้านไปก่อน ทันทีที่กลับมาถึงบ้านอาการป่วยของนางเอกก็ยังคงกำเริบอยู่ด้วยความที่เธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เธอเลยเผลอทำร้ายตัวเองในห้องน้ำโชคดีที่พ่อเข้ามาช่วยไว้ได้ทันพ่อรีพานางเอกออกมาทำแผลและเตือนสตินางเอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกพ่อดีใจที่ลูกยังอยู่นะ อย่าทำอะไรแบบนี้อีกเข้าใจไหมหลายวันต่อมาพ่อได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่เรื่องที่จะพานางเอกมาอยู่บ้านพักคนชราเจ้าหน้าที่เลยพาพ่อกับนางเอกมาดูสถานที่และให้ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านไว้ก่อนซึ่งหนึ่งในผู้ป่วยที่มาอยู่บ้านพักคนชราก็มีแม่ของจุนอินด้วยพอนางเอกได้มาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนที่นี่เธอก็แอบ,บกังวลอยู่พอสมควรนางเอกถามพ่อว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับเธอไหมเธอยังสามารถกลับไปเป็นปกติได้หรือเปล่าพ่อเลือกที่จะไม่ตอบคำถาม นนัๆแต่ในทุกๆวันพ่อจะพานางเอกออกไปทำกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายไปเดินซื้อของใช้จำเป็นในห้างและก็ขึ้นเขาไปดูดาวแคสิโอเปียที่พ่อทำแบบนั้นเพราะหวังจะให้ความจำของนางเอกกลับคืนมาบ้างพ่อยังคงทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ แต่ถ้าว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยยิ่งนับวันอาการของนางเอกก็ยิ่งแย่ลงล่าสุดเธอจำชื่อของลูกไม่ได้แล้วแถมระหว่างที่นั่งรอสารพิจารณาโทษอาการป่วยของเธอก็กำาัได้เพิ่อีกและครั้งนี้ก็รุนแรงกว่าที่เคยนอกจากเธอจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วยังขับถ่ายของเหลวเรี่ยราดเต็มห้องอีกคนเป็นพ่อสุดแสนจะเจ็บปวดใจแต่ถึงจะรู้ว่านางเอกเป็นแบบนั้นพ่อก็ยังคงปฏิบัติกับเธอเหมือนปกติจุนอินเสนอให้พ่อจ้างคนมาดูแลนางเอกแต่พ่อก็ ปฏิเสธและบอกว่าจะขอดูแลนางเอกเองลูกสาวคนเดียวผมดูแลได้ครับ ทันทีที่จุนอินกลับไปอาการป่วยของนางเอกก็กำเริบอีกครั้งพ่อรีบเข้าไปชาร์จตัวนางเอกทันทีหวังจะให้อารมณ์ของนางเอกสงบลงทว่าพ่อกลับสู้แรงนางเอกไม่ได้มีเว็บหนึ่งที่พ่อเผลอโมโหเลยพลั้งมือตบหน้านางเอกหนึ่งทีซึ่งหลังจากที่พ่อได้สติพ่อก็รีบขอโทษนางเอกและสอนนางเอกว่าถ้ามีใครพยายามทำร้ายเธอแบบนี้ให้เธอพูดออกไปเลยว่าไม่เอาพ่อของฉันไม่ชอบลูกสาวของฉันก็ไม่ชอบอย่าทำแบบนี้กับฉันและวันเวลาก็ล่วงเลยผ่าน ไปอีกครั้ง ทางด้านของจุนอินเขาเพิ่งเสียแม่ผู้เป็นที่รักไปเลยขอตัวหายไปทําใจอยู่พักใหญ่พออะไรๆดีขึ้นแล้วเขาก็กลับมาช่วยดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์บำบัดต่อในวันเดียวกันพ่อขอตัวไปเยี่ยมเพื่อนเก่าแถวบ้านและได้ฝากนางเอกให้จุนอินดูแลซึ่งตอนแรกทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งตอนเย็นที่จุนอินมาส่งนางเอกที่บ้านจู่ๆเขาก็นึกพี่เรนพยายามจะทําเรื่องอย่างว่ากับนางเอกนางเอกรับรู้ได้ถึงความไม่ปลอดภยัยเธอเลยรีบโทรไปหาพ่อหวัง จะให้พ่อมาช่วยทว่าทันทีที่พ่อรับสายเธอจูจูรถบรรทุกก็พุ่งมาชนรถพ่อทำให้พ่อได้รับบาดเจ็บสาหาัส ตัดภาพมาที่จุนอินเขากำลังจะทำเรื่องมิดีมิร้ายกับนางเอกแต่ทันใดนั้นนางเอกก็พูดสวนขึ้นมาว่าอย่าทำพ่อของฉันไม่ชอบลูกสาวของฉันก็ไม่ชอบนั่นเลยทำให้จุนอินคิดได้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันไม่ถูกต้องเมื่อเขารู้ผิดชอบชั่วดีแล้วเขาจึงรีบขอโทษน,นางเอกและวิ่งหนีไปหนึ่งชั่วโมงต่อมาทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งนางเอกว่าพ่อของเธอประสบอุบัติเหตุให้เธอรีบมาหาพ่อที่โรงพยาบาลด่วนพอนางเอกได้ยินคำว่าพ่อสัญชาตยานความเป็นลูก ก็ปลุกให้เธอตื่นตัวนางเอกรีบลงมาที่ฉันล่างเพื่อที่จะเดินเท้าไปที่โรงพยาบาลแต่ระหว่างนั้นเธอดันเหลือบไปเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่เธอเข้าใจว่ารถคันนั้นจะไปโรงพยาบาลเลยรีบวิ่งขึ้นไปบนรถอย่างไม่ลังเลโดยที่เธอไม่รู้ว่ารถคันนั้นได้พาเธอมาส่งที่วัด นางเอกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ยอมลงแต่โดยดีสุดท้ายเธอก็ถูกทิ้งไว้เพียงลำพงังแถมยังหลงทางอยู่ในนั้นจนถึงดึกดื่นหันไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดวินาทีที่ความสิ้นหวังกำลังจะมาเยือนเธอจู่ๆกลุ่มดาวแคสซิโอเปียก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและส่องแสงลงมาให้นางเอกมองเห็นเส้นทางนางเอกเห็นดังนั้นจึงเดินตามแสงสว่างของดวงดาวไปเรื่อยๆและในเช้าว,วันถัดมา<ๆ>เธอก็สามารถพาตัวเองกลับมาถึงที่พักได้ท่ามกลางสายฝนที่ร่วงโรยลงมา ลูกและอดีตสามีก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้านางเอกจีหน้าสวมกอดนางเอกทั้งน้ำตาพร้อมกับพูดำสำๆว่าหนูกลับมาหาแม่แล้ว และภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลทันทีที่นางเอกเจอพ่อน้ำตาของเธอก็ไหลอกมาโดยอัตโนมัติพ่อถามนางเอกว่าสบายดีไหมยังจำพ่อคนนี้ได้อยู่หรือเปล่านางเอกพยักหน้าและบอกว่าจำได้พ่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณที่ยังจำพ่อได้นะลูกและภาพก็ตัดมาที่ฉากสุดท้ายเป็นฉากระหว่างแม่กับลูกสนทนากาันจีน่าเล่าให้นางเอกฟังว่า เธอมีเพื่อนสนิทที่อเมริกาแล้วส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ดีกับเธอมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหนูได้ความเข้มแข็งมาจากแม่หนูจะไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นแน่นอนแต่สำหรับแม่ถ้าแม่อยากร้องไห้แม่ระบายออกมาได้เลยนะคะ นับจากนี้หนูจะเป็นคนรับฟังเรื่องของแม่และจะคอยดูแลแม่เองและเรื่องราวของหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมชื่อเรื่องถึงชื่อว่าแคสิโอเปียซึ่งแคสิโอเปียเป็นชื่อของดาวกลุ่มหนึ่งมีความสว่างสวัยภายในตัวพอสมควรถ้าเปรียบกับคนก็เหมือนคุณพ่ออินอูที่เป็นแสงสว่างนําทางให้กับนางเอก และนี่จึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องแคสิโอเปียดุดดาวส่องแสงนำทางแห่งชีวิตสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะและมาพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ